วัสดีครับผมโต๊ะ Channel ครับร่วมกับ Thailand Max อีกแล้วเที่ยวสุดเครดเที่ยวทั่วประเทศไทยครับตอนนี้ผมอยู่ที่ท่าเรือราชวงศ์ครับหรือคนจะรู้จักกันดีในนามท่าน้ำราชวงศ์นั่นเองนะครับผมก็มีรถเมล์อยู่สายเดียวครับคือ204นะครับแต่จะมี2แบบให้เลือกครับคือครีมแดงในราคา8บาทกับรถยูโรนะครับสีส้มๆแต่ส่วนใหญ่จะเป็นรถยูโรนะครับคือจะผ่านตรงนี้เพราะว่าไม่มีสายอื่นแล้วเข้าใจกันง่ายๆนะครับก็คุณสามารถนั่งรถมาได้มันมีได้หลายทางคือถ้ามันมีขาหนึ่งอ่ะที่มามันจะมาจากทางดินแดงนะครับกทม2นะครับก็อยู่เขตดินแดงแล้วนั่งมานี่เลยนะครับแต่ถ้ามันเกิดมาจากอีกฝั่งนึงจะเป็นแบบนั่งเรือมาจากทางอะไรนะฝั่งทนใช่ไหมไปเขตคลองสานก็เป็นท่าดินแดงนะครับนั่งเรือข้ามมาลงตรงถ้าเหลือราชวงศ์ตรงนี้เดินไปอีกเพียงแค่ไม่ถึง1กิโลเมตรดีครับก็ได้ขึ้นรถเมล์แล้วเพราะมีรถเมล์จอดอยู่ข้างหน้าตัวนี้เป็นท่าปล่อยรถสาย204พอดีนะครับยังไงก็ถ้าสนใจจะมาลองเที่ยวในย่านสำเพ็งนะครับเยาวราชทรงวาดหรือว่าวัดมังกรหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ย่านชนะทาวก็สามารถแวะมาได้นะครับก็ท่านราชวงศ์อยู่ตรงไหนครับบอกอยู่เขตสามัญทวงครับผมนะครับยังไงก็สนใจไว้เวียนมากันได้เพราะไม่ใช่แค่เป็นย่านชุมชนคนจีนเท่านั้นแต่ยังมีตึกเก่าด้วยครับ แล้วก็เป็นแบงก์กรุงไทยนะแล้วงั้นก็เป็นท่าเรือราชวงศ์พอดีเห็นลางๆอูเล็กมากๆโอเคได้ครับตรงกับท่าปล่อยรถสาย204พอดีเลยครับผมนะครับท่าน้ำราชวงศ์นะแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับทางร้านเป็ดตุ๋นราชวงศ์นะครับแล้วก็รวมไปถึงคาเฟ่อเมซอนด้วยนะครับถ้าจะแวะมาก็เต็มที่เอามาพอดีครับนี่รถเมย์204นี่ที่ผมได้พูดไปสักครู่นี้มาแล้วนะครับผมสุดสายพอดีเลยนะครับวันนี้ป้ายเดียวเน้นๆนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ